สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟันน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปแนะนำพาร์ท4อสูรซัมมอนทั้ง10ตัวนะครับมาครับก็เพื่อมันเป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของพาร์ท4อสูรทั้ง10ตัวนะครับเราต้องทำความเข้าใจกับตัวละครก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องไทป์การโจมตีของตัวละครนะครับก็ดูที่รูปตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นรูปพลังงานนะครับสำหรับรูปพลังงานอันนี้นะครับจะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับแล้วก็มาดูตัวที่2นะครับสำหรับตัวที่2เนี่ยถ้าเป็นรูปดาบอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดาเมจกายภาพระยะใกล้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรูปปืนกับดาวกระจายคู่กันอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจกายภาพระยะใกล้และระยะไกลนะครับจะมีความสามารถที่เราอัพอันเดียวคือซัมมอนโอดินนะครับและทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าสกิลของตัวละครตัวนั้นนะครับมีธาตุหรือเปล่านะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเราก็จิ้มที่สกิลค้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นความสามารถโจมตีดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับแต่ว่ามีธาตุลมเข้ามาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสกิล1ของตัวไซเฟอร์นะครับจะโจมตีเป็นธาตุลมนะครับแล้วก็เราก็ย้อนกลับมาดูที่ตัวการเน็ตอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการเน็ตเนี่ยดาเมจเวทมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับนั่นหมายความว่าสกิลหนึ่งของการเน็ตนะครับจะเป็นการโจมตีด้วยธาตุน้ำนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับจะเป็นการโจมตีด้วยธาตุสายฟ้านะครับอันนี้ก็คือสำหรับตัวละครที่มีธาตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวละครที่โจมตีแบบไม่มีธาตุนะครับอย่างเช่นปู่สตาร์โกนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเขียนว่าโจมตีด้วยดาเมจเวทนะครับแต่ว่าไม่มีธาตุนะครับไม่มีรูปธาตุขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าตัวละครตัวนั้นนะครับเป็นตัวละครที่โจมตีด้วยเวทมนต์แต่ไม่มีธาตุนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนนะครับต้องรู้ก่อนในก่อนอัพพาสซีฟอสูรนะครับก็มีประมาณนี้สิ่งที่ต้องรู้อันดับต่อมานะครับนั่นก็คือพาสซีฟอสูรของซัมมอนที่เราจะเลือกนะครับสำหรับพาสซีฟทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด7ช่องนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เพียง3ช่องเท่านั้นนะครับนี่นะครับเราสามารถปลดได้แค่3ช่องแล้วก็พาสซีฟอสูรเนี่ยผมจะเรียกบรรทัดบนสุดนะครับนับเป็นตัวเลขนะครับนั่นก็คืออันนี้นะครับ1แล้วก็2 3 4 5 6แล้วก็7ตามนี้เลยนะครับเราก็มาเริ่มกันที่อสูรตัวแรกนะครับนั่นคืออสูรไฟนะครับสำหรับอสูรไฟนะครับพาสซีฟที่1นะครับลดนะครับลดดาเมจจากธาตุไฟนะครับ 10% นะครับแล้วก็พาสซีฟที่2นะครับทำให้ปาร์ตี้ทุกคนนะครับลดดาเมจจากธาตุไฟ 3% นะครับแล้วก็ความสามารถพาสซีฟที่3นะครับเพิ่มเบฟดาเมจจากธาตุไฟนะครับ 10% ความสามารถที่4นะครับเพิ่มค่าแอตแทคนะครับ 10% นะครับเมื่อเลือดของตัวละครนะครับอยู่ที่ 100-80% นะครับถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า 80% พาสซีฟนี้จะไม่ทำงานนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับอันที่5นะครับเพิ่มค่า in wave 10% นะครับแล้วก็เพิ่มค่า attack นะครับ 2% นะครับเงื่อนไขเหมือนกันนะครับอันที่6นะครับเมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับจะทำให้เบฟโบนัสที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีก 5% นะครับส่วนพาสซีฟสุดท้ายพาสซีฟที่7นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ10% นะครับสำหรับการโจมตีติด critical hit นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอสูรไฟนะครับอสูรตัวที่2นะครับก็คืออสูรน้ำแข็งนะครับสำหรับอสูรน้ำแข็งนะครับพาสซีฟแรกนะครับลดเบฟดาเมจนะครับจากธาตุน้ำแข็ง 10% นะครับแล้วก็อันที่2นะครับลดเบฟดาเมจให้ปาร์ตี้ทุกคนนะครับจากธาตุน้ำแข็ง 3% นะครับแล้วก็อันที่3นะครับเพิ่มเบฟดาเมจสำหรับธาตุน้ำแข็งนะครับ 10% อันที่4นะครับ
เพิ่มค่าหลบ 10% นะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า 80% นะครับแล้วก็อันที่5นะครับเพิ่มค่าอินเบฟ 10% เพิ่มค่าพลังป้องกัน 20% เมื่อเลือดต่ำกว่า 80% นะครับส่วนอันที่6นะครับเมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับจะเพิ่มเบฟโบนัสตรงนี้นะครับ 5% นะครับส่วนอันสุดท้ายอันที่7นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ 10% นะครับเมื่อโจมตีติดคริติคอลฮิตนะครับอสูรตัวที่3นะครับก็คืออสูรสายฟ้านะครับสำหรับอสูรสายฟ้าพาสซีฟอันที่1นะครับลดเบฟดาเมจธาตุสายฟ้านะครับ 10% อันที่2นะครับลดเบฟดาเมจธาตุสายฟ้าให้กับทุกคนนะครับ 3% อันที่3นะครับเพิ่มเบฟดาเมจธาตุสายฟ้านะครับ 10%อันที่4นะครับเพิ่มค่าหลบ 10% นะครับเมื่อเลือดมากกว่า 80% นะครับอันที่5นะครับเพิ่มค่าอินเบฟนะครับ 10% แล้วก็เพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับ 20% นะครับอันที่6นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ 20% นะครับเมื่อเราโจมตีเบฟดาเมจกลางอากาศนะครับอันที่7นะครับลดเบฟดาเมจนะครับ 5% นะครับอสูรตัวที่4นะครับก็คือรีเวทานนะครับหรือว่างูน้ำนั่นเองนะครับพาสซีฟที่1นะครับลดเบฟดาเมจธาตุน้ำนะครับ 10% พาสซีฟที่2นะครับลดเบฟดาเมจธาตุน้ำทุกคนนะครับ 3%พาสซีฟที่3นะครับเพิ่มเบฟดาเมจธาตุน้ำนะครับ 10% พาสซีฟที่4นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ 10% เมื่อเลือดต่ำกว่า 80% นะครับพาสซีฟที่5นะครับเพิ่มค่าอินเบฟ 10% เพิ่มค่าแอทแทคนะครับ 2%พาสซีฟที่6นะครับเพิ่มค่าแม็ก HP นะครับ 10% นะครับพาสซีฟที่7ลดเบฟดาเมจนะครับ 5% นะครับอสูรตัวที่5นะครับอสูรมัว2พี่น้องนะครับพาสซีฟที่1นะครับลดเบฟดาเมจธาตุดินนะครับ 10%พาสซีฟที่2นะครับลดเบฟดาเมจธาตุดินให้กับทุกคนนะครับ 3% พาสซีฟที่3นะครับเพิ่มเบฟดาเมจธาตุดินนะครับ 10% พาสซีฟที่4นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ 5% นะครับเมื่อเลือดมากกว่า 60% นะครับพาสซีฟที่5นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ 2% และเพิ่มค่าพลังป้องกัน 10% นะครับพาสซีฟที่6นะครับเพิ่มค่า HP นะครับเอฟเฟกต์ 5% นะครับพาสซีฟที่7นะครับลดค่า HP ดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์นะครับ 5% นะครับอสูรตัวที่6นะครับก็คืออสูรลมนะครับแพนเดโมเนียมนั่นเองนะครับพาสซีฟที่1นะครับลดเบฟดาเมจธาตุลมนะครับ 10% พาสซีฟที่2นะครับลดเบฟดาเมจธาตุลมให้กับทุกคนนะครับ 3% พาสซีฟที่3นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจธาตุลมนะครับ 10%พาสซีฟที่4นะครับเพิ่มค่าแอทแทคนะครับ 10% เมื่อเลือดต่ำกว่า 80% นะครับพาสซีฟที่5นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ 2% และเพิ่มค่าพลังป้องกัน 20% นะครับพาสซีฟที่6นะครับ
เพิ่มค่า HP damage กลางอากาศนะครับ 5% passive ที่7นะครับเพิ่มค่า wave damage กลางอากาศนะครับ 20% อสูรตัวที่7นะครับก็คืออสูรธาตุความมืด Devoloss นะครับ passive ที่1นะครับลด wave damage ธาตุความมืด 10% นะครับ passive ที่2นะครับลดเวฟดาเมจธาตุความมืดทุกคนนะครับ 3% พาสซีฟที่3นะครับเพิ่มเวฟดาเมจธาตุความมืดนะครับ 10% พาสซีฟที่4นะครับเพิ่มค่าแอตแทคนะครับ 5% นะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า 60% นะครับซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษตรงนี้นะครับเมื่อเราโดนโจมตีเลือดต่ำกว่า 60% เมื่อใดก็ตามนะครับpassive นี้จะทำงานและเมื่อใดก็ตามที่เราเติมเลือดขึ้นมาจนเต็ม 100% passive นี้ก็ยังจะทำงานต่อไปจนจบเกมนะครับ passive ที่5นะครับเพิ่มค่า max wave นะครับ 2% และเพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับ 10% เงื่อนไขเหมือนกับ passive ข้อที่4นะครับ passive ที่6นะครับเด้งเวฟแรงขึ้นนะครับ 5% พาสซีฟที่7นะครับลด HP damage นะครับ 5% อสูรตัวที่8ก็เป็นอสูรธาตุแสงนะครับอเล็กซานเดอร์นะครับพาสซีฟที่1นะครับลดเวฟดาเมจธาตุแสงนะครับ 10% พาสซีฟที่2นะครับลดเวฟดาเมจธาตุแสงนะครับทุกคน 3%พาสซีฟที่3นะครับเพิ่มเวฟดาเมจนะครับสำหรับธาตุแสง 10% พาสซีฟที่4นะครับเพิ่มค่าแม็กเวฟ 5% นะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า 60% 1ครั้งนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราโดนโจมตีเลือดต่ำกว่า 60% นะครับแล้วเราเติมเลือดขึ้นมานะครับพาสซีฟนี้ก็จะทำงานตลอดเกมเหมือนกับพาสซีฟของ Devoloss นะครับพาสซีฟที่5นะครับเพิ่มค่า in wave 5% และเพิ่มค่า attack นะครับ 2% เงื่อนไขเดียวกันกับพาสซีฟที่4นะครับพาสซีฟที่6นะครับเพิ่ม wave damage 10% เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่ล็อกเป้าตัวเรานะครับพาสซีฟที่7นะครับ HP effect นะครับบวก 5% นะครับอสูรตัวที่9นะครับก็คืออสูรโอดินนะครับพาสซีฟที่1นะครับลดเวฟดาเมจสำหรับการโจมตีกายภาพนะครับ 10% พาสซีฟที่2นะครับลดเวฟดาเมจกายภาพทุกคนนะครับ 3% พาสซีฟที่3นะครับเพิ่มเวฟดาเมจการโจมตีกายภาพทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะครับ 10% พาสซีฟที่4นะครับเพิ่มค่าแอตแทค 5% นะครับเมื่อเลือดมากกว่า 60% พาสซีฟที่5นะครับเพิ่มค่าอินเวฟ 5% และเพิ่มค่าแอตแทค 2% นะครับเมื่อเลือดมากกว่า 60%พาสซีฟที่6นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ 10% เมื่อตัวละครโจมตีมอนสเตอร์ที่ไม่ได้เล็งเป้าตัวละครนะครับพาสซีฟที่7นะครับเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับ 5% อสูรตัวที่10นะครับอสูรสายเวทนะครับบาฮามุตนั่นเองนะครับพาสซีฟที่1นะครับลดเบฟดาเมจเวทมนต์นะครับ 10%พาสซีฟที่2นะครับลดเบฟดาเมจเวทมนต์ทุกคนนะครับ 3% พาสซีฟที่3นะครับเพิ่มเบฟดาเมจเวทมนต์นะครับ 10% พาสซีฟที่4นะครับเพิ่มค่าแม็กเวฟ 10% เมื่อเลือดมากกว่า 80% พาสซีฟที่5นะครับเพิ่มค่าแม็กเวฟ 2% และเพิ่มค่าพลังป้องกัน 20%
พาสซีฟที่6นะครับเพิ่มค่า Max HP นะครับ 10% พาสซีฟที่7นะครับเพิ่มค่า HP Damage กลางอากาศนะครับ 5%